ปูนาที่พังที่เหนื่อยที่ล้าที่โทรมนะคะจากมลพิษลูชั่นที่กรุงเทพนะคะ PM 2.5 ก็คือหนักหน่วงมากล้างหน้าเนี่ยก็จะใช้ตัว Fresh Kombucha คือเราเป็นคนที่ไม่ทาอะไรเยอะมากเพราะขี้เกียจ Exfoliating Toner นะคะทีนี้ความโรคจิตก็คืออยากลองโทเนอร์อันนี้อยากจะบอกว่าวิธีการดูแลผิวเราให้มันดีนะคะอันนี้คือดีแล้วนะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมันต้องมาจากภายในเนาะไม่ว่าจะเป็นดูแลสุขภาพของเราเองการลดของมันของท่อต่างๆที่มันจะทำให้สิวมันปะทุขึ้นมาง่ายนะคะแล้วการทำความสะอาดหน้าให้สะอาดเนาะที่จะมีชัวร์ว่านอกจากที่เราเอาเครื่องสำอางออกแล้วอะเรายังต้องขจัดสิ่งสกปรกแล้วก็มลพิษต่างๆที่มันจะอยู่บนหน้าเราด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าการดื่มน้ำเยอะๆอะอย่าเพิ่งหมั่นไส้นะการดื่มน้ำเยอะๆอ่ะมันช่วยจริงๆทุกคนในการที่จะทำให้ผิวเราอ่ะมันพล้ำขึ้นมาแบบนี้นะคะตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่ผิวแห้งมากแล้วก็ลองเปลี่ยนพฤติกรรมมาดื่มน้ำเยอะๆนะคะดื่มกาแฟให้น้อยลงแล้วก็พอผิวของเรามันพล้ำหรือว่ามันอิ่มฟูเนี่ยริ้วรอยมันก็จะมายากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่เราจะ maintain healthy skin เนาะมันก็ต้องมาจากskin care ที่เราใช้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึง skin care ในการช่วยให้เราขจัดสิ่งสกปรกแล้วก็เป็นสูตร anti pollution นะคะปกติแล้วนะคะเราก็ชีวิตประจำวันเราก็แต่งหน้าไม่เยอะเนาะก็คือเราใช้แค่แป้งสำรองพื้นคอนซีลเลอร์ใต้ตาบลัชออนไฮไลท์เชดดิ้งเขียนคิ้วแล้วก็ทาปากนิดเดียวนะคะแล้วเวลาล้างหน้าเนี่ยก็จะใช้ตัว Fresh Kombucha Cleansing Treatment นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น Dual Action นะ Remove สิ่งสกปรกเครื่องสำอาง Pollution อย่างที่ทุกคนทราบดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ย Pollution ที่กรุงเทพนะคะ PM 2.5 ก็คือหนักหน่วงมากซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมาช่วยทำให้เราคลีนสิ่งสกปรกเหล่านี้นะคะแล้วการทิ้งฟีลลิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าผิวยังชุ่มชื้นอยู่นะสิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับตัวคอมบูชาตัวนี้ก็คือมันให้กลิ่นรีแลกซ์อ่อนๆเป็นกลิ่นสปาอ่อนๆ นะคะซึ่งตัวคอมบูชาเองอ่ะมันก็คือแบล็กทีทุกคนที่เขาเอาไปหมักเนาะจนกลายเป็นคอมบูชาซึ่งมันมีฤทธิ์เกี่ยวกับต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเฟรชก็เอาส่วนผสมตัวนี้เนี่ยมาใส่ในตัวคลีนซิ่งของเขาด้วยส่วนใครที่แต่งหน้าหนักเขาแนะนำให้ใช้ในสำลีเหมือนกันแต่ว่าให้นะคะวางคอตตอนแพดไว้ที่ตาแล้วทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วกดนะคะให้เครื่องสำอางมันดูดออกมาเมื่อกี้ไม่ได้ทำให้ดูนะเพราะว่าปกติเราไม่ใช่คนที่แต่งตาเยอะมากก็จะเน้นคลีนเครื่องสำอางให้มันออกจากรูขุมขนให้หมดนะคะปกตินะคะเราก็จะใช้ตัวคอมบูชาตัวนี้กับสำลีเนาะจะใช้ประมาณ 4-5 แผ่นนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องสำอางแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆมันไม่อยู่บนหน้าเรานะคะก็ขอคลีนอีกทีนึงนะพอคลีนผิวคลีนเครื่องสำอางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะล้างหน้าด้วยตัวเซนกาเพอร์เฟกต์วิปตัวนี้นะคะมันเป็นสูตรสีชมพูเนาะชื่อว่าคอลลาเจนอินนะคะเขาบอกว่ามีตัวคอลลาเจนอยู่โฟมด้วยนะให้บีบโฟมมาพอประมาณนะคะแล้วก็ผสมน้ำเล็กน้อยตีให้มันเป็นโฟมละเอียดนะคะฟีลลิ่งหลังจากที่ล้างด้วยโฟมตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าทำให้ผิวมันไม่แห้งตึงนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดสิวเพิ่มขึ้นด้วยเนาะช่วงที่ผ่านมาเราเหมือนกับว่ามีอาการแพ้ฝุ่นแพ้PM 2.5 ก็เลยจะมีสิวโผล่ตรงหน้าผากตรงพีโซนแล้วก็ตรงคางที่เราใส่มาสก์แล้วก็แพ้มาสก์อีกนะคะเป็นสิวโผล่เต็มเลยรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยอ่อนโยนต่อผิวมากๆแล้วก็น้ำหอมเขาไม่ได้แรงมากนะคะโอเคสเต็ปต่อไปนะคะก่อนที่จะลงซีรั่มต่างๆก็จะทาโทเนอร์นะคะซึ่งโทเนอร์ที่ใช้ช่วงนี้ก็จะมี2อันนะคะก็คือตัว Pixie Glow Tonic แล้วก็ One Thing นะคะอันนี้ของเกาหลีสำหรับตัว Pixie เนี่ยเราจะใช้แค่ตอนกลางคืนมันมีฤทธิ์ในการผลัดเซลล์ผิวแบบอ่อนๆส่วนผสมที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวก็คือตัว 5% Glycolic Acid นะคะซึ่งเป็น Exfoliating Toner นะคะมันจะไปช่วยผลัดเซลล์ผิวถ้าเกิดเราใช้ตอนเช้าอ่ะผิวเราที่มันโดนผลัดเซลล์อ่ะมันอาจจะไวต่อแสงอาจจะทำให้หน้าเราหมองคล้ำได้ด้วยความที่ว่ามันผลัดเซลล์ผิวเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ผิวเราอะเรียบเนียนมากขึ้นนะคะพวกรอยต่างๆหรือว่าพวกสิ่งสกปรกสิ่งตกค้างที่อยู่บนหน้าเราก็ตามคำครีมก็คือ Glow Tonic นะคะทุกคนอย่าลืมทีนี้ความโรคจิตก็คืออยากลองโทเนอร์อันนี้ของเกาหลีนะคะมันชื่อว่า One Thing Haltunia หรือเปล่าไม่แน่ใจ Cordyera Extract นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยในการปลอบประโลมผิวที่แพ้มานะคะซึ่งอ่ะเหมาะกับเคสเราเลยนะผิวคนที่แพ้นะจะเป็นแบบแนวออร์แกนิกอะทุกคนไม่มีกลิ่นแล้วสีมันก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบเนี้ยใช้แล้วก็รู้สึกว่าหน้าก็ไม่ได้แย่ลงนะรอยแดงที่เราเป็นอะปกติจะเป็นรอยแดงตรงนี้เยอะมากรู้สึกว่าตอนนี้มันก็จางลงนะโอเค
ซึ่งขั้นตอนการเตรียมผิวของเรานะคะก่อนที่จะบำรุงเนาะก็แนะนำให้ใช้ตัว treatment essence ของ Kombucha Fresh นะคะซึ่งเป็น essence ที่ขายดีที่สุดของแบรนด์ Fresh นะคะถ้าเกิดใครเป็นสายสุขภาพเนาะก็อาจจะเคยได้ยินเจ้า Kombucha ว่าเฮ้ยมันมีฤทธิ์ในการช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเพราะแบรนด์ Fresh เนี่ยเขานำเข้ามาเป็นส่วนผสมในการทำ essence อะมันก็จะมีส่วนช่วยให้ผิวของเราเนี่ยสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนนะคะนอกจากตัว treatment essence สามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะอ่อนโยนแล้วก็กลิ่นดีส่วนตัวเราชอบกลิ่นในไลน์คอมบูชามากๆเลยนะคะกลิ่นมันจะไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมเนาะแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นชาที่แบบถ้าใครชอบดื่มชาดื่มกาแฟอ่ะจะชอบมากเพราะว่ามันเป็นกลิ่นชาที่ผ่อนคลายแล้วก็ไม่ใช่กลิ่นชาที่แบบแรงเป็นกลิ่นชาที่ผ่อนคลายจริงๆเวลาที่เราใช้ที่หน้านะคะก็จะรู้สึกว่ามันให้ feeling ที่ relax แล้วก็สบายผิวนอกจากส่วนผสมหลักที่เป็นตัวคอมบูชานะก็ยังมีส่วนผสมอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกรดไฮยาลูรอนิกนะคะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ามันจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราเมื่อผิวหน้าชุ่มชื้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดริ้วรอยได้ยากนะก็น้ำมันส่วนเกินที่มันผลิตออกมาแล้วทำให้หน้ามันเนี่ยมันจะน้อยลงนะคะนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมที่มาจากเปลือกส้มแมนดารินจากญี่ปุ่นนะคะตัวเปลือกส้มแมนดารินเนี่ยมันจะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยมันสม่ำเสมอมากขึ้นนะคะส่วนผสมหลักตัวสุดท้ายนะคะก็คือมาจากผลคีจิเลียแอฟริกานานะคะที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันเรียบเนียนมากจะบอกว่าตัวเอสเซนส์นะคะมันไม่ใช่น้ำใสๆที่แบบว่าตบๆๆเราก็หายไปเลยเนาะแต่ว่าตัวเอสเซนส์อะมันเหมือนมันมีบอดี้อยู่นิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะโชว์เนื้อให้ดูนะคะจะเห็นว่าตัวเอสเซนส์อะมันก็บางเบาแต่ว่ายังมีบอดี้นะคะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความเข้มข้นเนาะมันไม่ใช่น้ำเปล่าๆที่แบบว่าทาแล้วซึมหายไปเลยนะคะก็แทบๆๆไปให้ทั่วแบบนี้นะคะอย่าลืมทาที่คอนี่เท่านี้นะคะผิวของเราก็พร้อมที่จะลงสกินแคร์ในสเต็ปต่อไปลืมบอกนะคะถ้าเกิดใครที่ต้องการการบำรุงอย่างหนักหน่วงนะคะในวันที่ผิวฉันเหนื่อยล้าเหลือเกินก็สามารถใช้ตัว Fresh Kombucha Facial Treatment Essence หยดลงไปในสำลีแล้วก็เอามาทำเป็นมาสก์หน้านะก็หยดตัว Essence ตัวนี้ลงไปแล้วก็มาสก์หน้าดูนะคะหลายคนที่ลองใช้เขาก็ชอบสเต็ปต่อไปในการบำรุงผิวนะคะก็คือ Moisturizerเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วทุกคนคือเราเป็นคนที่ไม่ทาอะไรเยอะมากเพราะขี้เกียจ ดังนั้นแต่ละขั้นตอนก็คือต้องแบบ powerful จริงๆเห็นผลจริงๆนะคะตัวที่ใช้เป็น moisturizer นะคะก็คือมาจาก Kiehl Hydro Plumping Retractorizing Serum Concentrate นะคะตัวนี้เนาะตามชื่อก็คือเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่เข้มข้นนะคะมีกลิเซอรีนนะคะถึง 15% เลยทีเดียวตัวนี้เราก็ใช้ทั้งเช้าและเย็นเนาะเพราะว่าเราก็บำรุงผิวก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าทาก่อนแต่งหน้าทำใหรองพื้นติดดีนะคะแล้วก็รองพื้นไม่แครกด้วยเนาะให้ความชุ่มชื้นดีมากนะคะแต่ติดตรงราคาแรงมากแม่โอเคค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะบำรุงริมฝีปากของเรานะคะด้วยตัวลิปออยล์ตัวนี้นะคะจาก Marc Jacobs เนาะก็ไม่รู้ราคานะคะเพราะว่าเพื่อนซื้อมาให้ตอนมันเกิดถ้าเพื่อนดูอยู่ก็ขอบคุณนะน้ำกับกิ่งชอบมาก Marc Jacobs ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นออยล์นะคะบำรุง Hydrating Coconut Lip Oil ชื่อเบอร์ว่าเบอร์10นะคะ Kissability โอ้โหชื่อ Kissabilityเนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อเหนียวๆเนาะเนี่ยเห็นเลยว่ามันเหนียวแล้วก็ทาลงไปที่ริมผิวปากนะคะทากลางคืนก็ได้ทาก่อนทาลิปสติกนะคะก็ให้ความรู้สึกลิปของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะทาลิปสติกเวลาทาลิปสติกอะริมฝีปากจะได้เนียนแล้วก็ไม่แครกนะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลผิวการใช้สกินแคร์ตอนกลางคืนที่จะช่วยให้เราเนี่ยกู้หน้าที่พังที่เหนื่อยที่ล้าที่โทรมนะคะจากมลพิษก็การใส่แมสในช่วงนี้นะคะเชื่อว่าสิ่งที่เราแนะนำไปเนี่ยมันอยู่ในไลน์สกินแคร์ที่ราคาโอเคบางชิ้นเนี่ยราคาแพงแต่ว่าคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอนนะคะแล้วก็จะได้ผิวที่ใสแล้วกลาสซี่แบบนี้นะคะ